ารย์กันกิติกาเอกกิรติกุลค่ะกันเจ้าของสวนไซโยกและแพผาพึ่งรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีรัติคุณนะคะมาจากสวนไซโยกรีสอร์ทกรุงเทพนะคะมากับคณะทัวร์ของอาจารย์กิติเดชนะคะแล้วก็ท่านพามาดูพลายเอกชัยซึ่งงดงามมากตามรูปโคชรักษ์ของท่านนะคะ7ประการเลยถือว่าเป็นทริปที่ได้รับความรู้แล้วก็ได้พบเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบตลอดทริปที่ผ่านมานะคะองค์นี้ไหมคะก็ไม่เคยเห็นชัดเจนแบบนี้อะค่ะเห็นแต่ในรูปไกลๆหรือเห็นแต่ไกลๆอะนะแล้วมาเห็นครั้งแรกนี่เป็นไงคะก็ประทับใจในกชรของท่านน่ะนะคะสวยงามมากดีค่ะหายากค่ะอาจารย์เคยมีความเชื่อเรื่องช้างมาก่อนไหมคะก็มีความรู้สึกประทับใจในสิ่งดีๆของช้างมาตลอดนะคะแสนรู้แล้วก็เป็นช้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและเป็นช้างทรงของในหลวงเราด้วยนะคะอยากจะเรียนเชิญประชาชนทุกท่านนะคะที่ยังไม่เคยเห็นช้างในลักษณะงามแบบนี้นะคะถ้ามีโอกาสผ่านสระบุรีอย่าลืมแวะมาชมพลายเอกชัยที่นี่นะคะส่วนสวนสยองนั่นถ้าใครไม่เคยไปเชิญเลยนะคะอยู่ที่ติดสะพานข้ามกระแสตรงจังหวัดกาญจนบุรีรถไฟวิ่งผ่านวันละ6รอบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์8รอบค่ะตั้งมา40ปีแล้วค่ะสามารถรับแขกได้ถึง460คนค่ะเชิญชวนนะคะเป็นค่ายเฉลยเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่ญี่ปุ่นเกณฑ์เฉลยและกรรมกรมาสร้างทางรถไฟสายมรณะช่วงตั้งแต่หนองประดุกไปถึงซันบีอูซายัดในประเทศพม่านะคะส่วนที่จะมีสะพานสำคัญสะพานข้ามแม่น้ำลำธารสำคัญอยู่2สะพานคือสะพานข้ามแม่น้ำแควกับสะพานถ้ำกระแสสะพานถ้ำกระแสนี่จะเป็นสะพานที่เป็นออริจินอลคือดั้งเดิมอะสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2ไม่ใช่แบบสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ของเดิมพังไปแล้วถูกระเบิด มาสร้างใหม่แต่นี่เป็นของเดิมดั้งเดิมจริงๆทางการรถไฟก็จะพยายามซ่อมแซมไม่สูงที่รองรับรางรถไฟอะค่ะให้แข็งแรงทนทานจะเป็นภาพที่งดงามมากเลยนะคะตอนที่เราเห็นรถไฟวิ่งเลาะเรียบสะพานข้ามกระแสด้านหนึ่งติดหน้าผาด้านหนึ่งติดแม่น้ำค่ะเชิญนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวติดต่อได้ค่ะ02-967-8181-4 02-967-8181-4 นะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ